ท่านประธานที่เคารพกระผมอนุสรเอีย e ่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ท่านปรานครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางกองทุนและกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลที่ได้มาชี้แจงต่อสภาในวันนี้ ความจริงถ้าเอาตามที่ท่านศักดาวิเชียนสินพูดก็ต้องบอกแหะครับว่ากลมนี้เป็นกลมที่อุดมไปด้วยนักวิชาการนักวิจัยวิศวกรนักธรณีวิทยาเรียกว่ามีนักปราชราชบัณฑิตแน่นกลมแต่โจทย์ที่ต้องตีให้แตกก็คือว่าเราจะองค์ความรู้ที่มีอย่างมากมายนั้นไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร สิ่งที่เราต้องตามไปดูก็คือว่างานวิจัยที่ได้ใช้งบประมาณโดยการสนับสนุนกองทุนนั้นได้ถูกนำไปต่อยอดนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหกับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราไม่อยากเห็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ่งแต่ต้องเป็นงานวิจัยที่เอาลงมาจากหิ่งและไปแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับน้ำคือชีวิต น้ำคือปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอย่างน้อยก็สามด้านหลักๆก็คือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรกรรมน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็แบ่งได้นะครับอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาเอลนิโยปัญหาภัยแล้งปัญหาโลกร้อนจึงอยู่ครับว่าเรามีน้ำในผิวดินแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ใจ หรือมุ่งมั่นในการค้นหาแหล่งน้ําใต้ดินที่ดูแลโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นั้นก็เรียกว่าเราจะขาดโอกาสในการเติมความมั่นคงในเรื่องทรัพยากรน้ําให้กับประเทศชาติและประชาชนแต่เรื่องของการพัฒนาน้ําบาดาลน,นั้นต้องเรียนนะครับว่าเขามีกรอบในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยโดยหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยได้ให้นโยบายไว้ว่าจะสนับสนุนงานวิจัย นะครับที่จะไปดูในเรื่องของ 1. เกี่ยวกับการจัดหาน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภคเป็นหลัก 2. ง,งานวิจัยนั้นจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาภาัยแรง 3. ต้องเป็นการสร้างความสมดุลและบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยที่จะนําไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วยคําถามต่อไปก็คือว่าทําอย่างไรถึงจะเข้าถึงเงินสนับสนุนของกองทุน 1. งงานวิจัยนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และมีแนวทางที่ชัดเจน 2. ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ 3. ามนำไปสู่การพัฒนาประเทศผมมีข้อห่วงใยสัก5ประการด้วยกันครับท่านประธานครับข้อห่วงใยประการที่1นึ่ทำอย่างไรครับเราถึงจะเปิดกว้างให้นักวิจัยได้สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนได้กว้างและมากและหลากหลายกว่านี้ทําอย่างไร ที่จะทำให้ผู้ได้รับงบวิจัยสนับสนุนนั้นไม่เป็นการล็อกสเปคหลายโครงการนะครับต่างคนต่างทํามองปัญหาแบบแยกส่วนขาดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อหง,งใจประการที่2ครับผมอยากจะให้เทียบสัดส่วนของงบสนับสนุนงานวิจัยว่าได้รับงบไปแล้วเนี่ยงานวิจัยดังกล่าวถูกนําไปปรับใช้ถูกนําไปต่อยอดไปใช้จริงอย่างไร ถ้าเทียบเป็นสัสดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนได้อย่างชัดเจน3ครับผมอยากให้กองทุนได้ออกสำรวจแหล่งน้ำออกให้เยอะครับสำรวจให้มากขุดให้มากครับอย่าไปผลักพาระหรือไปฝากความหวังไว้กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะฝากไปอบอตอหรือองค์กรใดก็ตามแต่ก็มีปัญหาครับทั้งเรื่องของบุคลากร เรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้เรื่องของงบประมาณอยากจะฝากนะครับในข้อที่3ว่าอยากให้ทางกองทุนสำรวจให้มากแล้วขุดเจาะให้มากงบไม่พอมาบอกครับจะบอกกรมทรัพยากรน้ำมาดานหรือบอกทางกระทรวงก็ได้และก็บอกรัฐบาลได้ประการที่4ครับมีการแอบอ้างจากมิจฉาชีพให้เข้าใจว่าสามารถจะวิ่งเต้นให้เข้าถึงเงินสนับสนุนของนักวิจัย เข้าถึงกองทุนได้ซึ่งก็ตกเป็นข่าวและก็มีเหยื่อมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากและเรื่องของการแอบอ้างนั้นไม่ได้หลอกเฉพาะนักวิจัยนะครับมีการไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวกับกองทุนไม่เกี่ยวกับทางกรมแล้วครับเช่นกรณีของการอ้างว่าได้รับงบอุดหนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำบาดาลเนี่ยนะครับจากการขุดเจาะบ่อบาดาลหนึ 0, ่งบ่อประมาณ1ล้านบาทแต่ว่าได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยเหลือแค่ บ่อละ25,000ถึง50,000บาทพี่น้องประชาชนก็ไปลงขันกันมาครับสุดท้ายได้ลงเงินครับแต่ว่าไม่ได้บอกเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโดยเฉพาะการแอบอ้างคือชื่อกองทุนนี่ดีนะครับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลถูกนำไปแอบอ้างทั้งในส่วนของให้นักวิจัยเข้ามาและในส่วนของพี่น้องประชาชนผมอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับพี่น้องประชาชนคนอีสานเนี่ยขาดน้ำ ท่านอดีตอธิบดบีสักดาวพิเชินินก็บอกนะครับว่าน้ําบนผิวดินเนี่ยภาคอีสานอาจจะขาดครับแต่แหล่งน้ําใต้ดินที่สั่งสมมาเป็นพันปีหมื่นปีเนี่ยเราสามารถนําไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ถ้ายที่สุดนะครับผมขอให้กําลังใจทั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลและก็กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้เดินหน้านะครับทั้งเรื่องงานวิจัยและก็ไปขุดเจาะ ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับ